โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์เพิ่มขยายใหม่สำหรับใช้กับ Google Board นะครับนั่นคือปลั๊กพ่วงนะครับที่สามารถควบคุมนะครับผ่านโปรแกรมของเราลักษณะของมันก็มีคล้ายๆกับปลั๊กพ่วงโดยทั่วไปนะครับก็คือมีเต้าเสียบนะครับแล้วก็มีสายไฟออกมาซึ่งส่วนนี้ก็เอาไปเสียบกับในบ้านได้นะครับแต่ความพิเศษของมันก็คือมันจะมีสายควบคุมนะครับตรงนี้ซึ่งเราสามารถเสียบเข้ากับมอเตอร์พอร์ตของ Google Board ได้ตัวเขียนโปรแกรมควบคุมว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องการที่จะเปิดนะครับเจ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียบอยู่กับเต้าเสียบนี้ยกตัวอย่างนะครับก็เราจะเสียบนะครับสายสัญญาณนะครับเข้ากับเจ้า Google Board เป็นเสียบกับแบตเตอรี่มอเตอร์พอร์ต A นะครับส่วนตัวปลั๊กตัวนี้ก็เสียบเข้ากับปลั๊กไฟทั่วไป A นะครับแล้วผมมีไฟนะครับอยู่1พวงนะครับตรงนี้เราจะลองมาควบคุมมันเสียบนะครับปลั๊กเข้าไปตรงนี้แล้วก็เปิดโปรแกรม Google Monitor ขึ้นมานะครับแล้วก็ทดลองนะครับสั่งงานเปิดมอเตอร์พอร์ตเองก็ลองสังเกตดูนะครับผมสั่งเปิดปุ๊บนะไฟต่างๆก็ติดขึ้นมานะครับมันจะมีสถานะไฟสีแดงนะครับขึ้นมาตรงนี้ด้วยแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ปลั๊กไฟของเราเปิดอยู่นะกดปิดปุ๊บมันก็ดับนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์นะครับสำหรับโครงงานหลายๆอย่างที่อยากจะใช้เซ็นเซอร์นะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมควบคุมพฤติกรรมของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านก็ตอนนี้ยังเป็นช่วงทดสอบอยู่นะครับแต่อีกไม่นานคงจะทำรุ่นจริงนะครับให้กับทุกๆท่านได้เอาไปใช้ก็เป็นผลงานที่ออกแบบโดยนักศึกษานะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับอัฐพันธ์จันทร์นะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาใช้กับโปรแกรมบอร์ดโดยเฉพาะขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามครับ